ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำวิธีการถ่ายรูป12แบบนะครับผ่านตัวอย่างคือโฟโต้บุ๊กทั้งหมดที่ผมมีในเองนะครับโดยทุกคนก็อาจจะเคยสงสัยนะครับว่าการถ่ายโฟโต้บุ๊กมันจำเป็นต้องมีเทคนิคด้วยเหรอส่วนใหญ่ก็แค่ถ่ายให้มันชัดๆแบบชัดๆเห็นรูปร่างเห็นหน้าตาสวยๆของตัวแบบก็พอแล้วนี่มันก็จริงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับมันก็มีเทคนิคนะครับที่จะทำให้โฟโต้บุ๊กนั้นอ่ะดูสวยโดดเด่นแล้วก็ไม่เพนๆนะครับแล้วก็ทำให้เราอ่ะสามารถนำไปใช้นะครับในการถ่ายรูปในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยทุกคนมีมือถือก็เท่ากับมีกล้องถูกไหมดังนั้นนะครับคลิปนี้ผมก็เลยหวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ชอบใช้มือถือถ่ายรูปหรือพวกระดับมือสมัครเล่นหรือคนที่ชอบถ่ายรูปสนุกสนุกอะไรเงี้ยถ้าเกิดดูคลิปนี้จบไปแล้วเนี่ยอาจจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ก็ได้นะครับผมก็อย่างที่บอกกันไปนะครับว่าเราจะมาดูวิธีการถ่ายรูปนะครับเทคนิคการถ่ายรูปจากโฟโต้บุ๊กของไอดอลก็จริงอยู่นะครับว่าตัวโฟโต้บุ๊กเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเราซื้อมาเพื่ออยากจะชื่นชมความงามนะครับของรูปร่างหน้าตาของตัวไอดอลไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับใบหน้าหรือหุ่นก็นี่คือส่วนใหญ่ที่เราซื้อมาดูแต่ว่านอกจากนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการถ่ายรูปนะครับที่อยู่ในโฟโต้บุ๊กของไอดอลด้วยซึ่งหลายคนอาจจะรู้หรืออาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันก็อยู่ในเทคนิคการถ่ายรูปทั่วไปแหละ1 นะครับคือการใช้แสงสังเกตนะครับถ้ารูปถ่ายทั่วไปของโฟโต้บุ๊กไอดอลเนี่ยก็จะเป็นภาพที่มีความสว่างเท่ากันเกือบทั้งหมดนะครับแต่รูปที่มีการใช้แสงนี่ก็คือจะมีความสว่างไม่เท่ากันโดยจุดที่มีแสงก็คือจุดที่ต้องการเน้นขึ้นมานะครับนี่คือแสงนะครับวิธีเทคนิคการถ่ายรูปที่1พูดถึงแสงแล้วก็ต้องพูดถึง2นะครับก็คือเงานะครับถ้าแสงทำให้วัตถุโดดเด่นแล้วนะครับส่วนเงาเนี่ยก็จะทำให้คนดูภาพนะครับเกิดความสงสัยนะครับเกิดการตั้งคำถามอย่างรูปนาคาฮามะเนรุเนี่ยแงหน้ามองเนี่ยครับอยู่ตรงใต้เสาทางเข้าศาลเจ้าเนี่ยก็คนอาจจะงงให้เป็นเงาของใครนะหรือเอาจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องเป็นเงามืดๆเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งเป็นแบบผ้าบางๆนะครับหรือเป็นกระจกมัวนะครับก็จัดอยู่ในหมวดของเงาเหมือนกันนะครับก็คือเงาพวกนี้แหละก็จะทำให้เกิดการตั้งคำถามนะว่าเฮ้ยมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังเงานั้นนะครับอันนี้คือเทคนิคการถ่ายรูปอย่างที่2 อย่างที่3 อันนี้ไม่ค่อยเห็นในโฟโต้บุ๊กของไอดอลเท่าไหร่นะครับก็คือเงาสะท้อนครับผมรีเฟล็กนะครับก็เท่าที่เห็นผมก็เห็นของมิโฮะคนเดียวนะครับที่ยืนอยู่บนพื้นเปียกน้ำนะครับไม่รู้วันนั้นโชคดีหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะฝนตกพอดีก็ได้ถนนก็เปียกก็เลยได้เห็นเงาใต้เท้าเธอนะครับก็จะทำให้เราได้มองภาพสลับกันไปสลับกันมานะครับระหว่างวัตถุหลักกับเงาที่สะท้อนกับวัตถุหลักนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงที่ผมชอบมากสำหรับการถ่ายรูปต่อมานะครับ4นะครับก็คือแอคนะครับก็คือแอคชั่นก็คือการถ่ายรูปที่มีแอคชั่นของไอดอลนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งกระโดดหัวเราะเต้นรำอะไรประมาณนี้นะครับการถ่ายรูปที่มีแอคชั่นเนี่ยก็จะทำให้รูปอะดูมีพลังขึ้นมานะครับมากกว่ายืนยิ้มโพสท่าเฉยๆนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องใช้ชัตเตอร์สปีดที่สูงพอสมควรนะถึงจะถ่ายภาพให้มันหยุดนิ่งขนาดนี้ได้ต่อมานะครับก็คือความต่างครับผมก็คือสมมุติว่ามีจักรยานสีแดงเนี่ยจอดอยู่เป็น10คันใช่ไหมแล้วมีคันหนึ่งเป็นสีดำโผล่ขึ้นมาเนี่ยสีดำมันก็จะโดดเด่นใช่ไหมครับผมอันนี้ก็เหมือนกันก็คืออย่างในรูปนะครับคุณอุซุไกเนี่ยจะเป็นคนเดียวนะครับที่หันหลังกลับมานะครับแต่ว่าคนอื่นในรูปนี้ก็คือเขาเดินตรงมาทางนี้หมดนะครับมีคุณอุซุไกเนี่ยเป็นคนหันหลังกลับมาเพียงคนเดียวก็ทำให้เธอดูเด่นขึ้นมาอย่างที่6นะครับก็คือกรอบครับผมก็คือถ้ารูปนะครับมีกรอบก็คือจะทำให้สิ่งที่อยู่ในกรอบดูเด่นขึ้นมานะครับทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเอากรอบรูปไปใส่ให้มันนะเราหมายถึงกรอบธรรมชาตินะครับ
อย่างเช่นรูปนี้นะครับคุณอุซุกายุกะเนี่ยมองที่ขนมนะครับในตู้นะครับแล้วช่างภาพก็ถ่ายมาก็จะเห็นว่ามีกรอบบนกรอบล่างนะครับหรือของนาคาไม้ในรูนะครับที่มองลอดมาใต้โต๊ะนะครับแล้วก็มองมาที่กล้องอันนี้ก็จะทำให้เธอดูเด่นขึ้นมาเลยนะครับภาพนี้คนถ่ายก็คงมุดโต๊ะถ่ายนะคิดว่าต่อมานะครับก็คือหน้าครับผมดังที่ว่าหน้านะครับเป็นสิ่งที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถ่ายอะไรเน้นหน้าไปเลยนะครับแล้วก็ให้แบบนะครับแสดงความรู้สึกอีโมชันอะไรออกมานะครับมันจะเป็นการถ่ายทอดอะไรออกมาได้ดีมากนะครับไม่ใช่แบบว่าโพสท่าแล้วยิ้มเฉยอันนี้ก็ไม่ต้องถ่ายหน้าก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นการถ่ายที่แสดงความรู้สึกเนี่ยการถ่ายที่ใบหน้าเพียงเดียวเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับผมเทคนิคอย่างที่8นะครับก็คือความต่างเช่นความขัดแย้งกันนะครับอย่างเช่นล้ำสมัยหรือโบราณนะครับดูอย่างโฟโต้บุ๊กของดงนี้ก็คือจะเป็นเธอนะครับอยู่กลางนิวยอร์กนะครับทุกคนก็ใส่สูทนะครับแล้วก็มีแบบว่ามีตึกอะไรที่เป็นทันสมัยนะแต่ชุดที่เธอใส่อ่ะกับเป็นชุดของประเทศญี่ปุ่นโบราณนะครับก็เป็นอะไรที่เข้ากับกฎความต่างนี้ดีนะครับ9นะครับก็คือเส้นนำสายตาครับผมเทคนิคนี้ก็คือจะมีวัตถุบางอย่างนะครับที่มีลักษณะเป็นเส้นนะครับหรืออาจจะเป็นจุดหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับไล่ไปถึงจุดที่โฟกัสนะครับดูอย่างรูปของดงที่เธอยืนอยู่กลางนิวยอร์กเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่ากระโปรงของเธอเนี่ยขอบกระโปรงของเธอเนี่ยเป็นเส้นไหลไปทางตัวเธอนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าจุดที่โฟกัสก็คือหน้าของเธอนะครับก็คือเป็นเส้นนำสายตาไปสู่หน้าของเธอหรือของนาคาฮามะเนรุนะครับที่มองออกไปนอกหน้าต่างรถไฟนะครับจะเห็นได้ว่าที่ขอบหน้าต่างรถไฟนะครับที่เป็นที่พักแขนก็จะตรงเป็นเส้นไปสู่ใบหน้าของเธอนะครับที่เป็นวัตถุหลักที่ใช้ในการถ่ายหรือรูปที่นาคามะในรูปขี่จักรยานเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไอ้แผงกั้นข้างทางนะครับก็เป็นเส้นพอมองตามเส้นไปก็จะเห็นนาคามะในรูปที่อยู่บนจักรยานอันนี้ก็คือเทคนิคการใช้เส้นนำสายตานะครับผมเทคนิคที่10นะครับก็คือฉากหน้าครับผมการที่ถ่ายรูปแล้วมีฉากหน้านะครับก็จะทำให้รูปดูมีมิติครับคือมีลึกมีตื้นนะครับอย่างเช่นของนาคาฮามะเนรุเนี่ยที่มีเด็ก2คนนะครับเป็นฉากหน้าจริงๆเด็ก2คนนี้ก็ถือว่าเป็นกรอบรูปได้ด้วยนะก็จะเห็นได้ว่าเด็ก2คนนี้เบลอแล้วก็นาคาฮามะเนรุเนี่ยที่เป็นวัตถุหลักที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็ชัดก็จะทำให้รูปนี้ดูเธอดูลึกเข้าไปนะครับหรือถ้าแปลกหน่อยก็ของทาคาชิจูรินะครับที่ยืนกลางแขนอยู่นะครับแล้วก็บนกระจกโค้งนะครับตรงทางโค้งที่ไหนไม่รู้นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเธอใช้ตัวเธอเองนั่นแหละเป็นฉากหน้าแล้วรูปที่ถ่ายก็คือวัตถุหลักที่โฟกัสก็คือตัวเธอในกระจกอันนี้ก็แปลกดีนะครับหรือนาคาฮามะในรูปอีกครั้งนึงที่เธอยืนอยู่ตรงประตูนะครับแล้วมีผู้ชายเดินผ่านแล้วก็จงใจถ่ายจังหวะที่มีคนเดินผ่านเลยก็จะเห็นได้ว่าผู้ชายที่อยู่ด้านหน้าเบลอนะครับแล้วนาคาฮามะในรูปชัดก็คือผู้ชายคนนี้ก็ถูกใช้เป็นฉากหน้าในเองนะครับที่ทำให้รูปดูมีมิติลึกขึ้นอย่างที่11นะครับเทคนิคก็คือความหวือหวาครับผมก็จะเกี่ยวกับกว้างมากสูงมากลึกมากอะไรอย่างนี้นะครับก็คือจะต้องมีวัตถุที่เปรียบเทียบกับวัตถุหลักแล้วมีความแตกต่างกับวัตถุหลักมากๆนะครับอย่างเช่นรูปที่ไปเที่ยวนะครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับรูปที่ไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นรูปที่พาลูลูไปทะเลไปโตเกียวโดมไปหอคอยโตเกียวนะครับหรือที่วาตานาเบะลิซ่านะครับไปกรีซนะครับก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์อะไรที่มันแบบกว้างอะไรออกไปอะไรประมาณนี้นะสุดท้ายแล้วนะครับเทคนิคที่12ก็คือความแปลกครับผมก็คือถ้าเกิดมีการทำอะไรที่มันแปลกปกผิดปกติพิสดารมากๆเนี่ยก็จะทำให้รูปนั้นน่ะโดดเด่นขึ้นมาเช่นกันซึ่งเอาจริงๆน่ะใน Idol Photo Book ผมไม่ค่อยเจอนะเจอก็คงมีอันเดียวนะครับเป็นของมัสิจูรินะนะครับที่ตัดเอาผมตัวเองมาทำเป็นหนวดคืออันนี้แปลกจริงๆนะครับคือแบบไม่เคยเห็นมาก่อนครับก็เท่าที่เห็นไปก็หวังว่านะครับได้ดูคลิปนี้แล้วก็อาจจะได้ประโยชน์นะครับนำไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวันหรือชีวิตจริงบ้างนะครับผมหรือถ้าเกิดใครแบบว่าอาจจะอยากเซฟคลิปนี้ไว้ก็เซฟไว้ได้นะครับเผื่อว่าวันดีคืนดีจะไปถ่ายรูปแล้วนึกไม่ออกว่าเฮ้ยจะถ่ายยังไงนะก็เปิดคลิปนี้ขึ้นมาดูนะครับจะได้นึกออกได้ว่าเฮ้ยมันมีเทคนิคพวกนี้อยู่ด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงมีเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ